10ปีต้องโทษคดีร่วมกันพยายามฆ่าศาลชั้นต้นพิพากษา28ปี12เดือนและได้ทำอุทธรณ์ขอลดโทษเหลือ12ปี24เดือนชีวิตครอบครัวหนูพอมีพอกินตัวหนูจบการศึกษาม.3อาศัยอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กหนูมีพี่น้องอยู่3คนเป็นลูกคนที่2ยายมีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆส่วนแม่ไม่ค่อยมาหาพ่อก็ทิ้งตั้งแต่เกิดตอนเด็กๆหนูมักจะโดนเพื่อนเราตลอดว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่มีลุงที่ชอบกินเหล้าโวยวายด่าบ้างตีบ้างทำให้หนูใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนติดเพื่อนมากขึ้นและออกมาหางานทำเพื่อหาเลี้ยงตัวเองแบ่งเบาภาระของยายจนวันนึงที่ได้มีเรื่องเกิดขึ้นทำให้ตัวหนูต้องหมดอิสรภาพและก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในเรือนจำก้าวแรกที่หนูเข้ามาหนูรู้สึกกลัวเริ่มคิดถึงบ้านมองไปทางไหนก็เห็นผู้คนเยอะแยะงานไม่ทำกดดันตัวเองนอนไม่หลับจนต้องกินยาอยู่ตลอดหนูเป็นอย่างนี้อยู่นานจนวันนึงที่ได้มีบุคคลของพระองค์เดินทางมายังเรือนจำกลางอุดรธานีได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิงและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทำให้ตัวหนูได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกโยคะในช่วงแรกที่หนูเล่นหนูรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยไม่ไหวแล้วทำไมมันหนักอย่างนี้จนหนูอยากจะถอนตัวแต่หลังจากนั้นไม่นานหนูก็ได้ถูกคัดเลือกไปฝึกโยคะที่เรียนจำกลางราชบุรีทำให้หนูได้รับคำแนะนำดีๆจากเพื่อนผู้ต้องขังหญิงที่เป็นครูโยคะที่นั่นจากที่หนูเป็นคนมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ไมเกรนทุกวันนี้สุขภาพของหนูดีขึ้นมากหนูรู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของพระองค์ที่ได้นำโครงการดีๆอย่างนี้มาให้กับพวกหนูจากที่หนูคิดว่าคงไม่มีใครสนใจที่อยู่ในโลกมืดแห่งนี้และคงไม่มีใครให้อภัยสังคมภายนอกคงไม่ยอมรับทุกวันนี้พวกหนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้นพวกหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดจะสานต่อโครงการของพระองค์ให้สำเร็จและจะนำวิชาเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าหนูกราบขอบคุณในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงค่ะThank you.
าร่วมรับการฝึกฝนโยคะเพื่อเป็นแนวทางสู่สุขภาพและจิตใจที่ดีขึ้นถึงวันนี้พวกเราต่างภูมิลำเนาบ้านเกิดมาแต่พวกเราไม่เคยลืมย่อท้อกับโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้และพวกเราภูมิใจที่ได้ยืนอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทยที่มีน้ำพระทัยของพระองค์เป็นที่ตั้งกำลังใจในความหมายของพวกเราคือแสงสว่างสำหรับวันพรุ่งนี้เสมอเพราะเรื่องจำกลางดอนข้านี่ขอพระองค์ทรงพระเจริญ